ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกริปนะครับหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าวิธีการจับกริปนั้นมีกี่แบบนะครับมีไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์แลปเป็นโอเวอร์แลปลักษณะนี้นะครับเป็นอินเตอร์ล็อกหรือว่าจะเป็น10 finger grip หรือว่าเบสบอลก็ตามอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือในเรื่องของ pressure หรือว่าน้ำหนักในการจับกริปว่าเราควรจะจับแน่นขนาดไหนหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยโหอย่ากำแน่นมากนะกำเหมือนแบบเรียกว่าจับลูกนกอะไรลักษณะนี้แต่ผมบอกเลยฮะว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยจับลูกนกครับไม่รู้ว่าต้องกำลูกนกขนาดไหนเพราะฉะนั้นจริงๆผมเอาดริลนี้มาจากบูชฮาร์มอนนะครับบูชฮาร์มอนพูดได้ดีมากก็คือเราจะให้น้ำหนักเนี่ยในการจับกริปเนี่ยให้เบาที่สุดเท่าที่เราจะทำให้เจ้าก้านไม้กอล์ฟนะครับขนานอยู่กับพื้นได้ลักษณะนี้เนี่ยคือน้ำหนักที่ผมต้องการอยู่ในกริปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องการให้มันปล่อยจนเกินไปเบาจนเกินไปแล้วไม่ต้องการให้มันแน่นจนเกินไปที่จะกริปชี้อยู่ลักษณะนี้นะครับเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมได้นี่คือกริปเพรสเชอร์ที่เหมาะสมครับกับการจับกริปอย่างที่2ที่เสริมนิดนึงแล้วกันครับหลังจากที่เป็นกริปแล้วมีหลายๆคนถามมาครับว่าความห่างระหว่างลำตัวมือกับลำตัวนะครับในการจดไม้กอล์ฟเนี่ยควรจะห่างเท่าไหร่อย่างนี้มากไปไหมอย่างนี้ใกล้ไปไหมวิธีง่ายๆในการเช็คนะครับเราลองจรดดูครับจรดลูกกอล์ฟก็ได้นะครับแล้วก็จับกริปครับวิธีเช็คง่ายๆก็คือปล่อยแขนขวาออกครับปล่อยแขนขวาให้ห้อยลักษณะนี้ครับแล้วคุณลองแขนขวากลับมาจับที่เดิมครับลักษณะนี้ถ้าแขนขวากลับมาจับที่เดิมได้นะครับแปลว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่ถ้าคุณปล่อยแขนขวาแล้วมันมาจับตรงนี้นะครับแปลว่าคุณยืนใกล้ลูกเกินไปในทางกลับกันถ้าคุณปล่อยแขนขวากลับมาจับไม่ได้แบบนี้ก็คือคุณยืนห่างจากลูกกอล์ฟคุณเกินไปเพราะฉะนั้นหาตำแหน่งที่ยืนที่เหมาะสมครับให้แขนขวาค่อยลงมาครับแล้วก็จับกริปนี่คือ2สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับในเรื่องของการจับกริปทั้งในเรื่องเพรสเชอร์แล้วก็ในเรื่องของความห่างครับจับกริปให้น้ำหนักขนานกับพื้นลองดูครับได้เพรสเชอร์ขนาดนี้แล้วปล่อยมือนะครับลงมาถูกต้องมีน้ำหนักที่เหมาะสมแล้วก็มีความห่างที่เหมาะสมคุณจะตีกอล์ฟได้ดีขึ้นครับจับกริปให้น้ำหนักขนานกับพื้นได้เพรสเชอร์ขนาดนี้แล้วปล่อยมือนะครับ